แต่เดียวกันถ้าไปดูในพื้นที่พรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดนะคะการโจมตีทหารสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงมาตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมล่าสุดทหารเมียนมายึดพื้นที่บ้านเลเตอร์ก่อนะคะตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้หมดแล้วนะคะส่วนผู้หนีภัยการสู้รบชาวกะเหรี่ยงก็ยังคงอพยพมาอาศัยตามตะเข็บชายแดนตอนนี้มีอยู่กว่า500คนค่ะผู้หนีภัยการสู้รบชาวกะเหรี่ยงสัญชาติเมียนมากว่า500คนที่ทางการไทยส่งกลับภูมิลำเนาไปแล้วก็ยังคงสร้างเพิงพักอาศัยตามแนวชายแดนไทยบริเวณบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะก็มีทั้งชาวไทยทั้งชาวเมียนมานำอาหารไปส่งให้ผู้หนีภัยเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กซึ่งก็ยังไม่ไว้ใจในสถานการณ์การสู้รบบริเวณบ้านมิลปันและบ้านผาลูเพราะก็พบความเคลื่อนไหวของทหารเมียนมารวมทั้งกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือว่า KNU กันอยู่ล่าสุดมีรายงานว่าทหารรัฐบาลเมียนมาเข้าไปยึดพื้นที่บ้านเลเตอร์ก่อรัฐกะเหรี่ยงจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาที่ฝั่งตรงข้ามบ้านดอนชัยตำบลแม่ตาวได้สิ้นเชิงแล้วนะคะหลังจากที่มีปฏิบัติการทางทหารกันมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมโดยใช้ยุทธวิธีในการปฏิบัติการทางอากาศและภาคพื้นดินด้วยอาวุธปืนค120ค81และค60โจมตีหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมของ KNU ทำให้ฐานเมียนมาสูญเสียกำลังพลและบาดเจ็บจำนวนมากส่วนฝ่ายฐานกะเหรี่ยง KNU ถอนตัวไปทางด้านใต้ของเมียวดีค่ะไปอาศัยอยู่ในเขตอิทธิพลของกะเหรี่ยง DKBA หรือว่ากะเหรี่ยงพุทธการยึดพื้นที่กะเหรี่ยงได้ทำให้เสียงปืนบริเวณบ้านดอนชัยตำบลแม่ตาวเงียบสงบลงศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแจ้งว่าเมื่อวานนี้มีผู้หนีภัยการสู้รบสมัครใจเดินทางกลับอีก90คนนะคะทำให้ตอนนี้ผู้หนีภัยเหลืออยู่ที่บ้านมหาวันตำบลมหาวัน2231คนค่ะ